สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่น้องหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของรางรีนนะรางรีนหรือรางระบายน้ำหลังคาเนี่ยมันอุดตันนะอุดตันเวลาฝนตกเนี่ยมันน้ำก็ไม่ค่อยไหลนะบางทีก็ทำให้รางรีนของเราพุเนาะปัญหามันก็เกิดจากเนี่ยท่านผู้ชมนี่ใบไม้นะครับใบไม้หล่นมาจากต้นไม้ต่างๆไม่ว่าต้นไม้บ้านเราต้นไม้เพื่อนบ้านเนาะถ้าเราแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาของผมนี่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับใช้นี่ตะแกรงพลาสติกมาลองนะลองแบบนี้เอาผูกติดนี่ผูกติดไอ้รางรีนนี่แล้วก็ยัดเข้าไปด้านในนะก็เป็นตัวกรองใบไม้ต่างๆที่มันหล่นลงมามันก็ไม่หล่นไปในรินรางรีนของเราเวลาฝนตกมานะครับใบไม้ต่างๆมันก็จะไม่อุดตันที่ปลายท่อที่น้ำทิ้งวิธีนี้ก็แก้สามารถแก้ปัญหาได้นะครับต้นตะข่ายก็ขอแนะนำใช้ตะข่ายที่มันเป็นลวดนะครับเพราะมันจะทนกว่าพลาสติกใช้ได้หลายปีอันนี้ก็ประมาณ 4-5 ปีบางทีหนูก็ขึ้นมากัดเป็นรูอะไรต่างๆก็ใช้เป็นพวกตะข่ายที่เป็นเหล็กเป็นลวดจะทนกว่าครับท่านผู้ชมครับ